ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอสมบัติชิ้นที่3เจียงวู่เฉิงรู้สึกตื่นเต้นเมื่อเขาออกจากดินแดนนภาลัยอาจารย์ของเขาสัญญาว่าจะมอบสมบัติชิ้นที่3ให้แก่เขาสมบัติชิ้นแรกคือดาบภูเขาโลหิตซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งในการสังหารและกักขังพลังอันยิ่งใหญ่ของมันเกินกว่าอาวุธจักรพรรดิมันทำให้ความแข็งแกร่งโดยรวมของเจียงวู่เฉิงดีขึ้นอย่างมากมันใช้งานได้อย่างยอดเยี่ยมสมบัติชิ้นที่สองคือตราที่มีแก่นแท้แห่งดาบทั้งสามสายซึ่งมันสามารถช่วยชีวิตเขาได้แก่นแท้แห่งดาบแต่ละสายนั้นทรงพลังอย่างมากเจียงวู่เฉิงได้ใช้ไปเพียงสองสายเท่านั้นและแก่นแท้แห่งดาบทั้งสองสายก็บรรลุผลตามที่คาดหวังส่วนยี่เคยบอกเขาว่าเขาเตรียมสมบัติชิ้นที่3และจะหาเวลาที่เหมาะสมที่จะมอบให้แก่เขาตอนนี้ส่วนยี่ได้ขอให้เสวียหลิงเทียนนำของสิ่งนี้มามอบให้แก่เขาขอบคุณมากสิทธิ์พี่ใหญ่เจียงวู่เฉิงเก็บม้วนภาพวาดไว้ในแหวนมิติข้าได้บอกอาจารย์เรื่องของขวัญพิธีสมรสแค่เพียงไว้ใจท่านเขาจะนำของขวัญที่ไร้ผู้เทียบเคียงมาให้ในเวลา3ปีเสวียหลิงเทียนยิ้มเจียงวู่เฉิงกระพริบตาอย่างตื่นเต้นเขารู้ว่าอาจารย์ของเขาไม่เคยผิดคำพูดของตนของขวัญที่ไร้ผู้เทียบสิบน้องข้าต้องจัดการเรื่องบางอย่างที่วิหารแห่งความว่างเปล่าเตรียมตัวให้ดีสำหรับพิธีคัดเลือกแล้วพบกันใหม่เสวียหลิงเทียนจากไปหลังจากเห็นเขาออกไปเจียงวู่เฉิงก็กลับไปที่ห้องลับม้วนภาพวาดสีเหลืองโบราณถูกแขวนไอเย่ในอากาศต่อหน้าเขามันดูเหมือนจะธรรมดาหากวางขายตามท้องถนนคงไม่มีใครสังเกตถึงมันอาจารย์ของข้านั้นยอดเยี่ยมอย่างมากเขามอบสมบัติที่มีประโยชน์ให้ข้าถึง2ชิ้นสมบัติชิ้นที่3จะต้องเป็นประโยชน์ต่อข้ามากกว่าเขาใช้เวลาเตรียมมันนานมากแต่พลังของมันเล่าเจียงวู่เฉิงจ้องไปที่ภาพวาดอย่างคาดหวังมันเป็นเพียงสมบัติทำไมเจ้าจึงตื่นเต้นนะกู่คิงถามอย่างไม่ใส่ใจเจ้ามันไม่รู้อะไรสมบัติทุกชิ้นที่อาจารย์ของข้ามอบให้นั้นมีประโยชน์อย่างมากและสิ่งนี้จะต้องไม่ธรรมดาเช่นกันเจียงวู่เฉิงตอบโอ้ไม่ธรรมดาเจียงวู่เฉิงเจ้ารู้หรือไม่ว่าอาจารย์ของเจ้าไปถึงระดับไหนแล้วเขาคือปรมาจารย์เต๋างั้นหรือกู่คิงถามเจียงวู่เฉิงสักพักแล้วก็ส่ายหัวอาจารย์ของข้าไม่ใช่ปรมาจารย์ยือเต๋าเขาอยู่เพียงขอบเขตอนันต์เท่านั้นขอบเขตอนันต์กู่คิงหัวเราะออกมาดังลั่นเจ้าคาดหวังให้ผู้เชี่ยวชาญขอบเขตอนันต์มอบสมบัติที่พิเศษให้เจ้าได้อย่างไรเจียงวู่เฉิงวิสัยทัศน์ของเจ้าจะแคบไปไหมปล่อยให้ข้าอยู่คนเดียวเถอะสายตาของเขาจับจ้องไปที่ม้วนภาพวาดให้มันรับรู้ว่าใครคือเจ้านายของมันเจียงวู่เฉิงหยดโลหิตลงบนม้วนภาพวาดเพื่อให้มันจดจำว่าเป็นเจ้านายของมันทุกอย่างเป็นไปอย่างราบรื่นเมื่อม้วนภาพวาดจดจำว่าเจียงวู่เฉิงนายเขาก็เห็นประกายสีทองบนพื้นผิวของมันทันใดนั้นม้วนภาพวาดทั้งหมดก็เปลี่ยนรูปลักษณ์ใหม่ราวกับว่ามันถูกปลุกขึ้นช่างน่าสนใจกู่คิงประหลาดใจเช่นกันแต่ก็ยังไม่ได้ให้ความสนใจมากนักเจียงวู่เฉิงถอนหายใจด้วยความโล่งอกจากนั้นเขาก็เปิดม้วนภาพวาดเขาเห็นภาพที่สดใสมีภูเขาแม่น้ำท้องฟ้าและโลกทุกอย่างสดใสและเหมือนจริงส่วนที่น่าสนใจที่สุดคือ9ทวีปซึ่งแต่ละทวีปมีความสมจริงอย่างยิ่งเจียงวู่เฉิงมองไปที่หนึ่งในนั้นเพื่อดูโลกอันไร้ขอบเขตข้อมูลชุดหนึ่งถูกส่งไปยังเจียงวู่เฉิงจากม้วนภาพวาดมันคือแผนที่แม่น้ำภูเขาและแม่น้ำไร้ที่สิ้นสุดถูกแบ่งออกเป็น9อาณาเขตภูเขาและแม่น้ำเป็นเสมือนฝ่ามือและอาณาเขตทั้ง9เปรียบเสมือนตราประทับมันได้ก่อสร้างประเทศขึ้นมาเจียงวู่เฉิงตกใจกับข้อความธรรมดาเหล่านี้ทักษะลับปรากฏขึ้นในใจของเขาทักษะลับถูกเรียกว่าผนึก9ดินแดน
ผนึกก้าวดินแดนเป็นทักษะลับที่ทรงพลังซึ่งมันอ้างอิงจากอาณาเขตทั้ง9ในแผนที่แม่น้ำภูเขามันมีทั้งหมด9กระบวนท่ากระบวนท่าแรกอาณาเขตชิงในฐานะตราประทับถูกเรียกว่าแยกสวรรค์กระบวนท่าที่2อาณาเขตยูถูกเรียกว่าแยกโลกากระบวนท่าที่3อาณาเขตหยางถูกเรียกว่าวารีปกคลุมกระบวนท่าที่อาณาเขตหยานพลิกเมคากระบวนท่าที่5เจียงวู่เฉิงตกตะลึงทักษะลับนี้ทำให้กู่คิงตกตะลึงมันเป็นไปได้ยังไงเหลือเชื่อช่างหน้าเหลือเชื่อแม้ว่าข้าจะไม่สามารถเข้าใจทักษะลับนี้ได้แต่เจ้ากำลังล้อข้าเล่นเจียงวู่เฉิงเจ้าแน่ใจหรือว่าอาจารย์ของเจ้ามอบมันให้แก่เจ้ากู่คิงถามใช่เจียงวู่เฉิงพยักหน้าเขาเป็นแค่ผู้เชี่ยวชาญขอบเขตอนันต์จริงหรือกู่คิงถามอีกครั้งใช่เขาเป็นเช่นนั้นเจียงวู่เฉิงพยักหน้าอย่างไม่แน่ใจกู่คิงไม่ได้พูดอะไรหลังจากเงียบไปนานเขาก็พูดขึ้นอีกครั้งหากข้าพูดถูกก็คงเป็นอาจารย์ของเจ้าถี่มอบทักษะลับที่สามารถเพิ่มความแข็งแกร่งทางจิตสำนึกให้แก่เจ้าใช่เจียงวู่เฉิงพยักหน้าหากคัมภีร์จักรวาลเต๋าทำให้สติของเขาแข็งแกร่งขึ้นมันก็ต้องได้รับมาจากอาจารย์ของเขาเพื่อดูเหมือนว่าอาจารย์ของเจ้าจะเป็นมากกว่าผู้เชี่ยวชาญขอบเขตอนันต์แม้แต่ข้าก็ไม่สามารถเข้าใจทักษะลับสมบัติชิ้นนี้ได้หากเขาสร้างมันขึ้นมาได้ถ้ามั่นใจว่าจะไม่มีใครไปถึงระดับในการสร้างอาวุธของเขาได้กู่คิงเปลี่ยนเป็นจริงจังเจียงวู่เฉิงเงียบเขาไม่ได้ตอบกลับแต่ยังคงศึกษาแผนที่ตรงหน้าต่อไปแผนที่แม่น้ำภูเขาทำงานร่วมกับผนึกทั้ง9ผนึกทั้ง9นั้นดูไม่ธรรมดาข้าสงสัยว่าข้าจะสามารถเข้าใจกระบวนท่าแรกของผนึก9ดินแดนและค่ายกลดาบ9สวรรค์ค่ายกลที่2ได้ในอีก3ปีเจียงวู่เฉิงกล่าวอย่างมีความหวังค่ายกลดาบ9สวรรค์เป็นกระบวนท่าที่ยุ่งยากอย่างคาดไม่ถึงเขาสามารถใช้มันได้เมื่อเขาทำความเข้าใจอยู่บนเกาะดวงดาวมันต้องใช้พลังลมปราณมากเกินไปสำหรับผู้เชี่ยวชาญขอบเขตศักดิ์สิทธิ์ในการใช้ค่ายกลรูปแบบที่2แต่มันจะง่ายขึ้นเมื่อเขาเข้าสู่ขอบเขตอนันต์ภายในห้องรับร่างทั้งสองของเจียงวู่เฉิงปรากฏขึ้นในเวลาเดียวกันหลังจากนั้นร่างต้นของเขาก็ยังคงอยู่ในห้องรับเพื่อทำความเข้าใจผนึกก้าวดินแดนบนแผนที่แม่น้ำภูเขาขณะที่ร่างแยกเงาสังหารออกจากพระราชวังไปยังป่าอันห่างไกลเจียงวู่เฉิงยืนอยู่บนอากาศเหนือป่าและจ้องมองไปยังดาบวิเศษที่มีประกายสีม่วงอยู่ในตัวอาวุธวิเศษดาบยาว1เมตรมันมีทั้งหมด72เล่มเจียงวู่เฉิงใช้ค่ายกลดาบ9สวรรค์ด้วยดาบฟ้าโลหิตเขาเปลี่ยนมันเป็นดาบยาว1เมตรซึ่งเป็นดาบที่ทรงพลังยิ่งกว่าเขาสูดลมหายใจเขาพลังลมปราณไร้ที่สิ้นสุดของเจียงวู่เฉิงก็ซึมออกมาจากรูขุมขนของเขาค่ายกลดาบ9สวรรค์หลอมรวมคลื่นดาบทั้ง72เล่มหลอมรวมกันอย่างรวดเร็วและกลายเป็นดาบยาวสีม่วงแม้ว่าดาบเล่มนี้จะไม่ใหญ่และมีความยาวเพียง3เมตรแต่มันคมกริบและส่องประกายเจิดจ้าค่าด้วยเจตนาฆ่าฟันในดวงตาของเจียงวู่เฉิงดาบก็พุ่งไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วแสงสีม่วงส่องประกายไปทั่วท้องฟ้าตูมหลุมขนาดมหุมาปรากฏที่ใจกลางภูเขาซึ่งอยู่ห่างจากเจียงวู่เฉิง 3,000 เมตรหลุมนั้นถูกเจาะด้วยความรุนแรงพลังของข้าไม่เพียงพอมันใช้พลังลมปราณมากเกินไปข้าต้องปรับปรุงมันเจียงวู่เฉิงเรียกดาบของเขากลับคืนมาภายในป่าร่างแยกเงาสังหารของเจียงวู่เฉิงได้ดูดซับและฝึกฝนค่ายกลดาบที่2เจียงวู่เฉิงฝึกฝนค่ายกลดาบที่2แต่มันใช้เวลานานเกินไปที่จะเชี่ยวชาญทั้งสองร่างของเจียงวู่เฉิงพยายามอย่างยิ่งที่จะปรับปรุงความแข็งแกร่งเพื่อเตรียมตัวสำหรับพิธีคัดเลือกเวลาได้ผ่านไปอย่างรวดเร็ว3ปีได้ผ่านไปเหลือเวลาอีก2วันจะถึงพิธีคัดเลือก
ลึกเข้าไปในสถานที่ของพระราชวังภายในสวนที่ถูกปกคลุมด้วยม่านพลางลิงรู่เฉิงมองขึ้นไปบนท้องฟ้าและพูดด้วยเสียงที่เบาวันนี้กำลังจะมาถึงแล้วหรือไม่ช้าก็เร็วลิงรู่เฉิงยื่นมือออกไปสายลมหนาวพัดผ่านมาลมแรงเสียจริงมีตระกูลที่ยิ่งใหญ่จำนวนมากในดินแดนถังแห่งตะวันออกในหมู่พวกเขาตระกูลเซียนั้นเป็นตระกูลที่แข็งแกร่งที่สุดพร้อมด้วยตำแหน่งตระกูลอันดับหนึ่งยกเว้นตระกูลเซียมีเพียงตระกูลชั้นยอดไม่กี่ตระกูลที่ยังคงอยู่หนึ่งในนั้นคือตระกูลเป่ยหมิงซึ่งพวกเขาได้รับการจัดอันดับให้อยู่ระดับเดียวกับตระกูลเซียชายวัยกลางคนสวมชุดสีเทานั่งอยู่ในพระราชวังที่สวยงามของตระกูลเป่ยหมิงเขาหรีตาและโยกเก้าอี้ชายคนนี้มีใบหน้าที่หล่อเหลาและผมสั้นสีเข้มที่ละเอียดอ่อนกำลังมองคนรับใช้ที่อยู่รอบตัวเขาด้านหน้าของเขามีชายชุดดำจำนวนหนึ่งยืนอยู่พวกเขาดูธรรมดาโดยไม่มีกลิ่นอายของพลังการบ่มเพาะแต่นั่นเป็นสาเหตุที่ทำให้พวกเขาดูน่ากลัวชายชุดดำทุกคนเปล่งประกายที่ทรงพลังเป็นพิเศษเห็นได้ชัดว่าทุกคนเป็นผู้เชี่ยวชาญระดับสูงสุดในขอบเขตปรมาจารย์เต๋าทุกอย่างเสร็จสิ้นแล้วนายท่านผู้อาวุโสร่างผอมเพรียวที่อยู่ในกลุ่มคนนั้นกล่าวหากเจียงวู่เฉิงอยู่ที่นี่เขาจะรับรู้ว่าผู้อาวุโสคนนี้คือตี้จิงคนเดียวที่ออกคำสั่งแก่ตี้จิงได้ในโลกอนันต์คือจักรพรรดิเซียวชายวัยกลางคนในชุดสีเทาแล้วเจ้าจักรพรรดิเซียวถามพลางเหลือมองชายชุดม่วงด้านข้างเขาชายคนนี้คือเป่ยหมิงหาวเขาคือผู้นำของตระกูลเป่ยหมิงแม้ว่าเขาจะเป็นคนที่ดื้อรั้นแต่เขาก็ประพฤติตัวอย่างนอบน้อมต่อจักรพรรดิเซียวเรารอคำสั่งท่านอยู่ฝ่าบาทเป่ยหมิงหาวกล่าวอย่างถ่อมตัวดีจักรพรรดิเซียวกล่าวพร้อมกับพยักหน้าเล็กน้อยพร้อมกับดวงตาสีเข้มเป็นประกายราวกับท้องฟ้ายามค่ำคืนพลังของข้าและผู้เชี่ยวชาญที่ข้าเชิญมารวมถึงตระกูลเป่ยหมิงมันมากเพียงพอที่จะทำสงครามกับจักรพรรดินีเล้งที่สำคัญที่สุดคือชายคนนั้นตกลงที่จะเข้าร่วมกับเราชายคนนั้นชายชุดดำรวมถึงตี้จิงและเป่ยหมิงหาวใบหน้าแดงขึ้นด้วยความหงุดหงิดเมื่อจักรพรรดิเซียวกล่าวถึงชายคนนั้นพวกเขากล้าที่จะต่อสู้กับจักรพรรดินีเล้งก่อนที่ชายคนนั้นจะตกลงร่วมมือตอนนี้พวกเขามีโอกาส3ส่วนที่จะเอาชนะโอกาส3ส่วนเพียงพอแล้วสำหรับพวกเราจักรพรรดิเซียวกล่าวพร้อมกับกำมือแต่หากเจียงวู่เฉิงชนะและหญิงสารเลวนั่นรักษาคำพูดของนางเราก็ไม่จำเป็นต้องแทรกแซงเราเพียงแค่พิธีคัดเลือกดินแดนนภาลัยเป็นเพียงดินแดนเล็กๆในโลกอนันต์ในบรรดานิกายและอำนาจทั้งหมดในดินแดนนภาลัยนิกายทรงอำนาจทั้ง3นั้นเป็นหลงผู้นำนิกายโบราณเป็นเพียงหนึ่งในนิกายชั้นนำภายในพระราชวังของนิกายโบราณบนยอดเขาเจ้าวังส่วนยี่ที่สวมชุดขาวจ้องมองท้องฟ้าด้วยมือที่ไพโล่หลังเขายืนตรงเหมือนดั่งต้นสนนั่นคือก่อนที่จะมีร่างหนึ่งปรากฏอยู่ข้างหลังของเขาขอแสดงความเคารพเจ้าวังส่วนยี่เขาคือเจ้าวังทำลายล้างหนึ่งใน12เจ้าวังแห่งนิกายโบราณตามคำสั่งของท่านข้าได้สั่งให้ศิษย์ของเราไปรวมตัวกันที่หุบเขาพรุ่งนี้เราจะสามารถเริ่มการแข่งขันล่าสัตว์ได้เจ้าวังทำลายล้างกล่าวโอ้ส่วนยี่ขมวดคิ้วและยิ้มหุบเขาจะต้องครื้นเครงอย่างมากไปรักษาความสงบเถอะตกลงเจ้าวังทำลายล้างกล่าวพร้อมกับพยักหน้าด้วยความสับสนเพื่อปรับปรุงความแข็งแกร่งของศิษย์ทั้งหลายนิกายโบราณจึงเป็นเจ้าภาพจัดการไล่ล่าสัตว์ที่ไม่เคยมีมาก่อนมันเป็นเรื่องปกติที่จะจัดการแข่งขันแต่น่าแปลกที่ศิษย์ทุกคนกลับเข้าร่วมศิษย์นอกและศิษย์ในตลอดจนผู้เชี่ยวชาญจากนิกายโบราณต่างก็ต้องไปช่วยรักษาความสงบเรียบร้อยเหลือเพียงแค่ส่วน20ทุกคนจำเป็นต้องเข้าร่วมการแข่งขันล่าสัตว์เช่นนี้แม้จะมีข้อสงสัยแต่เจ้าวังทำลายล้างก็ไม่ได้ถามอะไรหลังจากเจ้าวังทำลายล้างจับไปส่วนยี่ก็ยืนอยู่คนเดียวบนจุดสูงสุดอีกครั้งเขาเอื้อมมือออกไปและปกคลุมสวรรค์พายุกำลังก่อตัววู่เฉิง
ข้าส่งของขวัญให้เจ้าไปแล้วแต่เจ้าควรที่ชนะพิธีคัดเลือกด้วยตัวเองมาถึงตอนนี้อย่าทำให้ข้าผิดหวังสละส่วนยี่พึมพำกับตัวเองด้วยน้ำเสียงที่นุ่มนวลและยิ้มขึ้นอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ